เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับการเฉลยเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้วไวยุทธนะคะคลิปนี้เราก็มาต่อกันที่ข้อ5กันเลยค่ะข้อ5นะคะโจทย์ให้มาว่าศูนย์ควบคุมกลไกการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกายอยู่ในสมองส่วนใดอันนี้เป็นคำถามที่1นะคะและคำถามที่2กระบวนการใดระบายความร้อนได้ดีที่สุดช้อย1ไฮโปทาลามัสและการหลั่งเหงื่อช้อย2ทาลามัสและการขยายหลอดเลือดฝอยช้อย3เซริบรัมและการลดเมตาบอลิซึมช้อย4เซริเบลลัมและการเพิ่มอัตราการหายใจช้อย5เมดัลลาออฟลองกาตาและการหายใจออกค่ะข้อนี้คีย์เวิร์ดก็คือการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกายถูกไหมคะว่าอยู่ในสมองส่วนใดดังนั้นก่อนที่จะทำโจทย์ข้อนี้เนี่ยน้องๆต้องรู้ก่อนว่าสมองแต่ละส่วนเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วถึงมาดูว่าสมองส่วนไหนบ้างที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกายค่ะดังนั้นพี่จะพาน้องๆ นะคะมารู้จักกับหน้าที่ของสมองส่วนต่างๆกันเลยค่ะสมองนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนก็คือสมองส่วนหน้าส่วนกลางแล้วก็ส่วนหลังค่ะเรามาดูสมองส่วนแรกหรือสมองส่วนหน้านะคะที่เราเรียกว่า forebrain นั่นเองค่ะสำหรับสมองส่วนหน้าหรือ forebrain เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ส่วนอีกย่อยๆค่ะก็คือ cerebrumOlfactory bulb Hypothalamus และ Thalamus ค่ะForebrain แบ่งออกเป็นอีก4ส่วนย่อยๆ Cerebrum Olfactory bulb Hypothalamus และ Thalamus เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วแต่ละส่วนเนี่ยมันทำหน้าที่ควบคุมการทำงานระบบใดในร่างกายบ้างนะคะมาดูที่เซริบรัมกันก่อนเซริบรัมเนี่ยจะควบคุมเกี่ยวกับความคิดความจำหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการเรียนรู้อะค่ะแบบความคิดความจำรวมไปถึงการรับความรู้สึกอย่างเช่นการดมกลิ่นการมองเห็นการได้ยินอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับอารมณ์อะไรพวกนี้ด้วยอันนี้ก็คือหน้าที่ของเซริบรัมต่อมา olfactory bulb olfactory bulb เนี่ยในคนจะไม่ค่อยเจริญนะคะแต่จะเจริญดีในพวกปลาหรือสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นต่ำอะไรพวกนี้สำหรับในปลาเนี่ย olfactory bulb จะเจริญได้ดีและทำหน้าที่เกี่ยวกับการดมกลิ่นนั่นเองค่ะต่อมาคือไฮโปทาลามัสไฮโปทาลามัสเนี่ยทำหน้าที่ค่อนข้างหลากหลายอย่างแรกคือควบคุมอุณหภูมิร่างกายค่ะควบคุมความดันเลือดควบคุมการเต้นของหัวใจแล้วก็ควบคุมความต้องการพื้นฐานเช่นความหิวความอิ่มรวมไปถึงความต้องการทางเพศด้วยค่ะไฮโปทาลามัสเนี่ยจะควบคุมหลากหลายพฤติกรรมนิดนึงต่อมาอันสุดท้ายของสมองส่วนหน้าก็คือทาลามัสทาลามัสเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมกระแสประสาทก็คือกระแสประสาททั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมารวมกันที่ทาลามัสแล้วทาลามัสก็จะส่งกระแสประสาทไปที่ส่วนต่างๆของสมองอีกทีนึงค่ะอันนี้ก็คือหน้าที่ของสมองส่วนหน้าแต่ละส่วน ก็ได้แก่ตามนี้เลยนะคะต่อมามาดูสมองส่วนที่2ก็คือสมองส่วนกลางหรือที่เราเรียกว่า midbrain ค่ะจ
จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับมิดเบรนเนี่ยในมนุษย์ก็ไม่ค่อยเจริญเช่นเดียวกันแต่จะเจริญในสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นต่ำค่ะอ่ะพี่เขียนว่ากระดูกสันหลังชั้นต่ำนะอย่างเช่นพวกปลาพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอะไรพวกนี้ค่ะอ่ะและสำหรับในพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นต่ำเนี่ยมิดเบรนจะเกี่ยวข้องกับการมองเห็นนะคะอันนี้ก็คือหน้าที่ของสมองส่วนกลางหรือว่ามิดเบรนนั่นเองต่อมาเรามาดูสมองส่วนสุดท้ายกันก็คือสมองส่วนหลังหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่าไฮเบรนนั่นเองค่ะสมองส่วนหลังหรือไฮเบรนเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ส่วนย่อยๆก็คือเซเรเบลลัมพอนส์แล้วก็เมดัลล่าออฟลองกาตาค่ะสำหรับเซเรเบลลัมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการทรงตัวแล้วก็การทำงานที่ใช้ความละเอียดอ่อนความปราณีตพวกทำงานฝีมืออะไรพวกนี้ค่ะต่อมามาดูพอนส์กันบ้างพอนส์เนี่ยจะเกี่ยวกับการเคี้ยวอาหารการหลั่งน้ำลายการเคลื่อนไหวบนใบหน้าแล้วก็การหายใจค่ะโดยพอนส์เนี่ยจะควบคุมการหายใจร่วมกับเมดัลลาออฟลองกาตานั่นเองอ่ะต่อมาเรามาดูหน้าที่ของเมดัลลาออฟลองกาตาแน่นอนว่าเมื่อกี้พี่เพิ่งพูดไปว่าพอนส์เนี่ยควบคุมการหายใจร่วมกับเมดัลลาออฟลองกาตาอ่ะเราก็ใส่ไปเลยหน้าที่ของเมดัลลาออฟลองกาตาก็คือควบคุมการหายใจนั่นเองนอกจากนี้ยังควบคุมการเต้นของหัวใจอ่ะควบคุมการกลืนการไอการจามการสะอึกอะไรพวกนี้อันนี้คือหน้าที่ของเมดัลลาออฟลองกาตาเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยน้องๆก็รู้จักสมองทั้ง3ส่วนไปแล้ว forebrain midbrain และ hindbrain และรู้จักหน้าที่ของสมองส่วนต่างๆเรียบร้อยแล้วดังนั้นเราจะมาดูโจทย์อีกรอบนึงค่ะมาดูโจทย์อีกรอบนึงก็คือโจทย์เนี่ยเขาถามว่าการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยอยู่ในสมองส่วนใดมาดูกันข้อแรกช้อยแรกเขาบอกว่าไฮโปทาลามัสไฮโปทาลามัสย้อนกลับมาดูนิดนึงไฮโปทาลามัสเนี่ยเขาบอกว่าควบคุมอุณหภูมิร่างกายเพราะฉะนั้นช้อยหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าไฮโปทาลามัสควบคุมอุณหภูมิร่างกายก็ถูกต้องเลยต่อมามาดูทาลามัสกันบ้างทาลามัสอยู่ในสมองส่วนหน้าเป็นศูนย์รวมกระแสประสาทไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิร่างกายเลยดังนั้นช้อยข้อ2เนี่ยทาลามัสก็เลยยังไม่ได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับอุณหภูมิร่างกายนะคะก็ตัดไปก่อนต่อมามาดูช้อยข้อ3ซีเรบรัมซีเรบรัมก็อยู่ในสมองส่วนหน้าทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิดความจำหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการเรียนรู้การรับความรู้สึกแล้วก็อารมณ์พวกนี้ซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับอุณหภูมิร่างกายอีกเช่นเดียวกันดังนั้นช้อยข้อ3ซีเรเบลลัมก็จะถูกตัดออกไปนะคะต่อมาดูซีเรเบลลัมกันบ้างซีเรเบลลัมอยู่ในสมองส่วนหลังทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวและการทำงานที่ปราณีตละเอียดละออการทำงานฝีมืออะไรพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอุณหภูมิในร่างกายเลยดังนั้นซีเรเบลลัมก็จะถูกตัดออกไปเช่นเดียวกันต่อมามาดูเมดัลลาออฟลองกาตากันบ้างเมดัลลาออฟลองกาตาเนี่ยอยู่ในสมองส่วนหลังเกี่ยวกับการหายใจการเต้นของหัวใจการกลืนการไอการจามการสะอึกอะไรพวกนี้แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับอุณหภูมิร่างกายเช่นเดียวกันดังนั้นเมดัลลาออฟลองกาตาในช้อยข้อ5ก็จะถูกตัดออกไปอีกเช่นเดียวกันทีนี้ตอนแรกที่เราดูเนี่ยเราดูแค่คำถามที่1คือถามว่าสมองส่วนใดควบคุมอุณหภูมิของร่างกายถูกไหมครับแต่เรายังไม่ได้ดูส่วนคำถามส่วนที่2กันเลยที่ถามว่าแล้วกระบวนการใดระบายความร้อนได้ดีที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกัน
กระบวนการที่เป็นการระบายความร้อนนะคะสำหรับการหลั่งเหงื่อการหลั่งเหงื่อการขยายหลอดเลือดฝอยและการลดเมตาบอลิซึมเนี่ยเป็นกระบวนการที่ร่างกายใช้ระบายความร้อนทั้งหมดเลยก็คือเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยหรือเกิดความร้อนในร่างกายเนี่ยร่างกายก็ต้องหลั่งเหงื่อออกมาเป็นการระบายความร้อนเราก็ต้องขยายหลอดเลือดฝอยให้เลือดเนี่ยมันไหลเวียนทั่วร่างกายได้ดีและลดเมตาบอลิซึมลงเพราะว่าถ้าเพิ่มเมตาบอลิซึมเนี่ยพอเกิดเมตาบอลิซึมมากๆร่างกายก็จะเกิดความร้อนขึ้นมาเช่นเดียวกันดังนั้นทั้ง3กระบวนการเนี้ยก็เป็นกระบวนการระบายความร้อนนั่นเองแต่ช้อยข้อ4เขาบอกว่าการเพิ่มอัตราการหายใจการเพิ่มอัตราการหายใจเนี่ยมันเหมือนเป็นการเพิ่มเมตาบอลิซึมซึ่งมันจะทำให้เพิ่มความร้อนในร่างกายเข้าไปอีกดังนั้นช้อยข้อ4เนี่ยการเพิ่มอัตราการหายใจก็เลยไม่ใช่การระบายความร้อนนะคะก็ตัดออกไปต่อมาดูช้อยข้อ5การหายใจออกการหายใจออกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการระบายความร้อนเลยดังนั้นก็จะถูกตัดออกไปเช่นเดียวกันค่ะต่อมาเราต้องมาเปรียบเทียบว่าแล้วกระบวนการระบายความร้อนทั้ง3กระบวนการเนี่ยกระบวนการไหนที่ระบายความร้อนได้ดีที่สุดตามที่โจทย์เขาต้องการก็คือทั้ง3กระบวนการเนี่ยบอกได้เลยว่ากระบวนการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการหลั่งเหงื่อนั่นเองค่ะดังนั้นเราก็จะตอบได้แล้วว่าช้อยที่ตรงตามที่โจทย์ต้องการก็คือช้อยข้อ1นั่นเองเพราะว่าสำหรับคำถามที่1เนี่ยก็มีช้อยข้อ1ที่ถูกต้องอยู่ข้อเดียวนะคะและสำหรับคำถามที่2เนี่ยการหลั่งเหงื่อก็เป็นการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดดังนั้นสำหรับข้อ5เนี่ยก็เลยตอบช้อยข้อ1ไฮโปทาลามัสและการหลั่งเหงื่อนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนแล้วอย่าลืมฝึกฝนทำโจทย์เยอะๆนะคะ Practice makes perfect